ัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำเป็นย่นไอ้ขอบเป็นรัฟเฟิลนะคะเป็นขอบแบบย้วยแล้วก็จับจีบนะคะอันนี้จับจีบจะเห็นว่ามันจะจับจีบได้ทั้งจับจีบ1นะคะจับจีบ1ตรงนี้นะคะจับจีบ3จับจีบ12นะคะถ้าจับจีบ1ก็คือเหมือนย่นทั่วไปถ้าจับจีบ3ก็จะแบบห่างออกมาหน่อยจับจีบ12ก็ห่างออกมาหน่อยนะคะวิธีการพอดีทิปติดไปละแต่วิธีการทำก็คือของเดิมมันจะมีอันนี้ติดอยู่ใช่ไหมกับอันนี้อยู่ในจักใช่ไหมคะเนี่ยสองตัวนี้นะคะมันก็จะมาอยู่อย่างนี้ถูกไหมในจักเราก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ไขให้แน่นนะคะทีนี้อ่ะตอนนี้ทิปตั้งของตัวนี้เป็นอยู่ที่ระยะ3นะคะอยู่ที่ระยะ3เราก็มาดูกันว่า3นี่มันจะออกมาในรูปแบบไหนทีนี้ไอ้ตัวผ้าเนี่ยนะคะทิปก็ทำเป็นผ้ายาวๆอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะวิธีการใส่ผ้าเราก็เอาปลายเนี่ยนะคะใส่เข้าไปใต้นี้เลยใส่เข้าไปใต้นี้ก่อนนะคะไม่รู้จะเห็นกันไหมสิทีนี้อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่การเย็บแบบเราใช้จักรแล้วก็เย็บแล้วมาเย็บเป็น2เส้นคู่แล้วก็มาดึงยืดยืดยืดเองก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเวลาเย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันฟิกไปเลยอ่ะมันไม่ได้ย่นได้อ่ะมันไม่ได้แบบยืดหดเข้าหดออกได้เหมือนที่เราใช้ตัวย่นนะก็ไม่ดีอย่างเสียอย่างแต่ว่าถ้าเป็นจับจีบแล้วแบบทำผ้าเป็นยาวๆไปเลยอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะอันนี้คือตัวเข็มเนี่ยนะคะที่ตั้งความตึงอ่ะเป็นมันไม่ต้องตึงมากอ่ะตึงแค่เท่าปกติที่เราใช้เย็บผ้าทั่วไปของที่เพื่อตั้งไว้ที่3เท่านั้นนะคะบางเครื่องจากบางคนอาจจะตั้งไว้ที่4ก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นทั่วไปที่เราเคยเย็บอยู่นะคะทีนี้เวลาสอดนะขอมีตัวนี้ก่อนเอาอะไรก็ได้แหลมๆมาขอแบบคือเราต้องสอดให้มันแบบไปถึงเนี่ยใต้เนี่ยใช่ไหมก็ดึงไปจนกว่ามันจะใต้เนาะอย่างเงี้ยเนี่ยได้ละอย่างยังสมมุติอย่างนี้ละเริ่มเลยนะคะอันนี้อยู่ที่3นะวางลงเริ่มละอีกอย่างนึงคือเข็มเนี่ยเราต้องถ้าเกิดคนมีเป็นจักรกระเป๋าหิ้วมันจะมีเข็มรูปแบบที่3จะเข็มจะอยู่ตรงกลางเลือกอันนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเข็มแบบอื่นนะมันจะทำให้เข็มหักได้เพราะมันไม่ตรงร่องเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงเข็มเนี่ยดูดีๆด้วยอุ้ยเอาละได้ไปไหนอะเรื่องนี้เนี่ยนะคะของทิปอะมันเป็นจากออโต้นั่นไงแต่ไม่รู้มันทำได้ป่ะเดี๋ยวดูได้อยู่ก็ยังเอาได้ใส่ได้อยู่โอเคนะเพราะถ้าเอาได้ใส่ไม่ได้เนี่ยสนเข็มก็ไม่ไหวตาไม่ค่อยดีหรอกเอาใหม่ เริ่มกันใหม่ทำใหม่นะใส่เข้าไปใส่ทำนี้ก็ได้เลื่อนๆผ้าก็ได้ให้มันแบบเข้าให้ได้อะอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามอย่าเลื่อนไปเยอะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงเอาเข้าไปได้เอาออกอย่างนะปุ๊บ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 เนี่ยให้มันเข้าไปข้างในให้หมดนะอย่างนี้เลยโอเคอย่างเงี้ยอ่ะนี่นะเสร็จอ่ะแล้วเอาลงคราวนี้คงไม่วิ่นเวอร์ได้ละเราก็ใช้ตัวแมนนวลของจักรอ่ะไอ้ที่เราสามารถที่จะหมุนเองได้เนี่ยหมุนไปสัก 3-4 รอบก่อนสังเกตนะเวลาหมุนเนี่ยเห็นไหมมันจะดังกิ๊กกิ๊ก1กิ๊ก2กิ๊ก3เนี่ย3กิ๊กมันถึงจะย่นให้1ทีนี่คือที่ทิปตั้งว่าเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นว่ามันจะติ๊กติ๊กติ๊ก3ครั้งแล้วถึงย่นนะเนี่ย1 2สามย่นอันเนี้ยพอครั้งที่4มันจะย่นนะ
ย่นยังไงหนึ่งสองทำไมนับใหม่หนึ่งสองสามสี่เพราะมันจีแล้วนี่ว่าห้าหกย่นไปแล้วนะแล้วมันก็จะต้องพอย่นเสร็จมันจะต้องย้ำไอ้ตัวเนี้ยเพื่อไม่ให้ย่นหลุดย้ำหนึ่งย้ำสองหนย้ำสามหนย้ำสามหนแล้วก็เริ่มนับหนึ่งสองสามย่นเห็นไหมเสร็จแล้วย้ำสามหนหนึ่งสองสามคราวนี้หนึ่งนับย่นสองนับย่นแล้วนะสามย่นเห็นไหมย่นละทีนี้ทำไปเรื่อยๆเลยเริ่มเลยนะคะเมื่อกี้โหมันนวลมือเมื่อยมากเนี่ยทีนี้เวลาเราทำเนี่ยข้อดีก็คือมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรย่นระยะเท่ากันข้อเสียก็คือมันฟิกไงเพราะฉะนั้นเวลาย่นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันปรับขนาดไม่ได้นะสมมติว่าทำรอบเอวมาอย่างเงี้ยเพื่ออยากให้รอบเอวใหญ่กว่าเดิมหรือว่าจะให้เล็กกว่าเดิมเนี่ยมันปรับไม่ได้นะมันก็จะแบบรอบเอวมันก็จะเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อดีก็คือเรายังไม่ทำรอบเอวก่อนเนาะเราทำเป็นแบบผ้ายาวๆไว้ก่อนเลยแล้วเราก็ค่อยเอาไปปะเป็นแบบวงอะปะเป็นวงเสร็จแล้วก็ค่อยไปติดขอบทีหลังอย่างนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวทิปขอข้ามตรงนี้นะแล้วก็จะดูไปจนจบเลยไหมเนี่ยเนี่ยมันก็จะทำงานอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวซูมให้นะคะนี่เห็นไหมช้าๆไม่ต้องรีบนะช้าๆไม่ต้องรีบเพราะว่าผ้ามันก็ไม่ได้ผ้าบางนะเพราะมันก็อันนี้เป็นผ้าแบบผ้านิ่มนะคะแต่ไม่ยืดนิ่มแต่ไม่ยืดเรียกว่าผ้าฟลานเนลผ้าอะไรอ่ะผ้าคัตตอนนั่นแหละนิ่มดูไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเราก็แค่จับแล้วก็ปล่อยให้มันทำให้มันตรงๆนะเอาหมดละง่ายไหมออกมาเลยตอนนี้ไม่ต้องแบบไอ้นั่นนะไม่ต้องย้ำนะคะเสร็จละเนี่ยเป็นไงอะมันก็จะเป็นนี้นี่คือ3นะเนี่ยโอเคไหมเห็นไหมว่ามันแบบจีบเนี่ยข้างบนมันเท่ากันอ่ะเนี่ยมันก็จะ3แล้วมันก็จะเรียงโอเคนะ